สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ดีครค่ะับพี่คือรายการ Money Talk นะคะรายการสาระทางด้านเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเอาข้อมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาอัปเดตให้ฟังนะคะเนื่องจากว่าผลประกอบการในไตรมาส2ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่อยู่ในเขาเรียกว่าความสนใจทั้งของนักลงทุนแล้วก็ของนักวิเคราะห์นะคะเราจะเห็นว่ามีบทวิเคราะห์ออกมามากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรกันค่อนข้างจะเยอะแยะอยู่ทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ทั้งปัจจัยที่เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อํานวยการสายการเงินและบัญชีแล้วก็ท่านเป็นกรรมการบริหารของบริษัทคีมามารินจำกัดมหาชนด้วยนะคะคุณวิริศพลจุไรศิลป์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครัคบรับค่ะเราก็จะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าพรีมามารีนก็เป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าเป็นกองเรือแต่เป็นกองเรือที่ไม่ใช่เป็นกองเรือขนส่งทั่วไปนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของน้ำมันซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีบริการเกี่ยวกับเรื่องของเรือด้วยนะคะซึ่งอันนี้อาจจะwrap up สั้นๆนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะว่าธุรกิจก็จะมีหลากหลายนะคะทั้งในแง่ของธุรกิจที่เป็นเรือขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศภายในประเทศแล้วก็เป็นเรือธุรกิจเกี่ยวกับเรียกว่าเรือที่เก็บน้ำมันเอาไว้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าคล้ายๆกับเป็นแท้งเก็บน้ำมันในทะเลอย่างนี้นะคะแล้วก็มีธุรกิจในเรื่องของการจัดการเรือนะคะแล้วก็ผลประกอบการในไตรมาสที่สองที่ออกมาแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันจะด้อยลงไปสักนิดหนึ่งไม่ทราบว่าทางคุณวิริศพลช่วยอัปเดตข้อมูลของผลประกอบการในไตรมาสสองให้เราฟังสักนิดได้ไหมคะครับครับก็สวัสดีครับก็มาอัปเดตแล้วกันนะครับว่าผลประกอบการเนี่ยฮะในปีนี้นะครับก็สองไตรมาสนะครับไตรมาสหนึ่งและไตรมาสสองนะครับก็อยากจะเรียนชี้แจงว่ารายได้เนี่ยณ Q1 เราเนี่ย1,474 ล้านนะครับใน Q2 เราเนี่ย1,703 ล้านนะครับถ้าเทียบ Q ต่อ Q ก็จะเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้เราลองเอา6เดือนเนี่ยไปเทียบกับปีที่แล้ว6เดือนนะครับจะเห็นว่ารายได้เรารวม 3,177 ล้านเนี่ยถ้าเทียบแล้วเราเพิ่มขึ้นมา298ล้านนะครับก็ถามว่าสาเหตุมาจากอะไรก็จากการที่เราควบรวมกิจการที่เราไปซื้อมาไทยออยล์มารีนแล้วก็ไทยออยล์มารีนเซอร์วิสเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีรายได้เนี่ยตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้ามาดูกำไรขั้นต้นเนี่ยครับมันลดลงไปเทียบจากปีก่อนเนี่ยจะเห็นว่าของเรากำไรเนี่ยอยู่ที่คิวแรกเนี่ย302 ล้านนะครับแล้วคิวที่2เนี่ย212 ล้านนะครับรวมกันแล้วก็514 ล้านถ้าไปเทียบกับ6เดือนปีที่แล้วเนี่ยมันโชว์ที่863 ล้านจะเห็นว่ามันต่ำไป348 ล้านต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าที่มันต่ำไปเนี่ยเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการขายเรือออกไปนะครับแล้วเรากำไรขายเรือเนี่ย2,189 ล้านนะครับแล้วเราก็มีการบวกกับตัวเลขที่เราเคยไปซื้อบิ๊กซีเนี่ยอีก60 ล้านตัวนี้ก็ถ้าหักออกไป240 ล้านเนี่ยมันก็จะลดลงไปจากปีก่อนเนี่ยประมาณ100 ล้านนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดว่าสิ่งที่มันลดไปเนี่ยแต่ในภาพรวมแล้วจริงๆเนี่ยธุรกิจเราเนี่ย4ธุรกิจนะครับอย่างที่ทราบกันดี5ประเภทนะครับในธุรกิจเรื่องเรือขนส่งน้ำมันในประเทศเนี่ยต้องเรียนว่าวันนี้เราดีขึ้นแล้วนะครับเราดีขึ้นนะครับจากปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดประเทศของประเทศนะฮะเดิมทีเนี่ยเราขนน้ำมันน้ำมันใสนะครับน้ำมันเบนซินเนี่ยครับก็ 40% โซล่านะครับก็ 40% แล้วน้ำมันเจ็ต 20% จะเห็นว่าปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมันเจ็ตเราเนี่ยเป็นศูนย์เลยนะครับแต่ปีนี้น้ำมันเจ็ตเราเริ่มกลับมาแล้ว 30-40% เริ่มกลับมาแล้วนะครับก็ทำให้ถ้ามาดูเนื้อในเนี่ยบทวิเคราะห์จริงๆเนี่ยจะเห็นว่าธุรกิจขนส่งในประเทศเราเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับ
แล้วตัวที่สองนะครับเป็นการขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยถ้าไปดูทางเนื้อในเนี่ยจะเห็นว่าเรามีสัญญากับทางไทยออยล์มารีนนะครับเรือที่เราขนส่งให้กับทางไทยออยล์มารีนเนี่ยเป็นเรือระดับ VLCC นะครับขนาด300ล้านลิตรหรือประมาณ2ล้านบาร์เรลต่อลำเนี่ยครับณวันนี้ต้องเรียนว่าข่าวดีก็คือวันนี้เราขนให้ทางไทยออยล์มารีนเนี่ย2ลำแล้วนะครับลำแรกเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาปีที่แล้วนะครับแล้วก็อีกลำหนึ่งที่เราเริ่มขนส่งไปเนี่ยมาต้นเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็อีกลำหนึ่งลำที่3เนี่ยน่าจะเข้าประมาณปลาย Q3 เนี่ยครับประมาณวันที่9กันยาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีนะครับส่วนเรื่องเรือ FSU นะครับเราดรอปไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าปริมาณดีมานด์เนี่ยลดน้อยไปแล้วก็ค่าเฟรทเราก็ไม่ได้ขึ้นณวันนี้เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วนะครับส่วนธุรกิจออฟชอร์อย่างที่ทราบกันว่าหลังจากที่เราเปิดทูสมารีไทม์แล้วก็ทูสมารีไทม์เซอร์วิสเนี่ยเข้ามาในทูสมารีไทม์เซอร์วิสที่ตอนเราเปิดเข้ามาเนี่ยเราได้เรือครูโบ๊ทมา13ลำต้องเรียนให้ทราบว่าวันนี้เรายูทิไลซ์เนี่ยเกือบเต็มร้อยแล้วครับนะฮะที่ไม่เต็มร้อยเพราะว่ามีบางลำที่เราไปไดด็อกนิดหน่อยครับนะฮะแล้วก็กลับมาวิ่งเต็มที่แล้วตอนนี้เราวิ่งเต็มที่ส่วนเรื่องบริหารจัดการเรือเนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่คงตัวถึงดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนที่เราเมิร์จบริษัทเข้ามาเนี่ยเราได้มีเกี่ยวกับเรื่องชิปปิ้งเข้ามาด้วยนะครับวันนี้เรารับทำชิปปิ้งด้วยครับครับโอเคงั้นผมขออนุญาตไปต่อนะครับอาจารย์เชิญค่ะครับประเด็นที่บทวิเคราะห์เนี่ยผมเห็นมีอยู่2โบรกที่เขาพูดถึงผมพูดชื่อโบรกแล้วกันนะครับมีหยวนต้ากับของฟินแลนเซียนะครับเห็นค่าเชียร์อยู่2เรื่องก็คือเรื่องของการเปิดเมืองทำให้ขนส่งในประเทศดีขึ้นนะครับรวมถึงการที่เขาเรียกว่าน้ำก๊าซขาดแคลนหรือน้ำมันขาดแคลนในช่วงหลังนี้นะครับครับทำให้ดีมานด์ของตัวเรือกักเก็บน้ำมันของเราเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวอยากให้คุณวิริพลขยายความว่าที่เพิ่มขึ้นเราเนี่ยครับมันจะส่งผลให้เกิดการเติบโตกับเราในไตรมาสไหนแล้วมากน้อยแค่ไหนครับครับก็จากเอาเรื่องเรือ FSU เป็นหลักเลยนะครับท่านอาจารย์กับคุณหมอครับเพราะว่าคนให้สนใจคนนักข่าวแล้วก็นักวิเคราะห์ให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าในเรือ FSU เนี่ยมันจะมีกำไรที่ค่อนข้างดีกว่าพวกเรือวิ่งในประเทศนะครับก็ตัวนี้นะครับก็เรามาดูข้อมูลจากตั้งแต่มันดรอปไปตั้งแต่ประมาณไตรมาส3ปีที่แล้วถึงไตรมาส4แล้วมันก็ยังต่อเนื่องมาถึงไตรมาส1ในปีนี้แต่พอไตรมาส2เนี่ยวันนี้เนี่ยดีมานด์เริ่มกลับมาแล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มของค่าเฟรทของตลาดโลกเนี่ยครับก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับจะเห็นตัวยืนยันก็จากราคาเหล็กนะฮะตอนนี้ถ้าดูราคาเหล็กเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากแล้วก็ดีมานด์ของลูกค้าเนี่ยเริ่มกลับมากักเก็บน้ำมันแล้วก็เบนน้ำมันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในปีนี้เนี่ยถ้าเรากำลังเจรจาอยู่แล้วเราคาดว่าในไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยเราน่าจะได้ขึ้นเรทไม่มากก็น้อยนะครับแต่แนวโน้มขึ้นแน่ครับแล้วก็ดีมานด์เริ่มเข้ามาเรื่อยๆอาจจะทำให้เราเนี่ยต้องมีการลงทุนเนี่ยขยายเรือใน FSU เนี่ยเพิ่มขึ้นครับเพื่อทำความเข้าใจนะครับที่มันลดลงตั้งแต่ไตรมาส3ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราดูแปดลำเราขายไปสองลำถูกไหมครับครับแล้วราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนของเรามันปรับเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ก็เกี่ยวข้องด้วยครับทีนี้ในครึ่งปีหลังนะครับปัจจัยต่างๆที่เราหายไปในปีที่แล้วมันจะกลับมาก็คือเรือเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อเพิ่มเพื่อจะกลับมาชดให้กำไรได้เท่าเดิมอันที่สองคือตัวน้ำมันแล้วปรับราคาขึ้นเพื่อจะ cover กับชดเชยกับราคาต้นทุนเราถูกไหมครับครับครับก็เรียนเพิ่มเติมครับก็คือ
ช่วงนั้นเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยมันเหวี่ยงขึ้นไปสูงใช่ไหมฮะมันเป็นสภาพการที่เขาเรียก backward station นะครับก็มันทำให้ไม่มีใครมากักตุนน้ำมันแต่วันนี้เนื่องจากราคาวันนี้มันก็เริ่มขึ้นลงก็อยู่ที่ร้อยเหรียญอย่างเงี้ยนะครับต่อบาร์เรลเนี่ยก็วันนี้ความชินของมันก็เริ่มอยู่ตรงนี้แล้วความชินของมันเนี่ยเริ่มจะแปลงตัวในแนวทางอย่างนี้ส่วนใหญ่ของลูกค้าเราเนี่ยนะครับก็ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่เขามากักเก็บนะฮะแล้วเบนน้ำมันเพื่อส่งไปใช้อันนี้เขาเอาไปใช้นะครับคือถ้าพวกเก็งน้ำมันเนี่ยเก็งราคาน้ำมันเนี่ยเขาก็จะอยู่ค่อนข้างนานแต่ในลักษณะของลูกค้าเราซึ่งเป็นรายเก่าแล้วก็โอ้ใช้กันมา9ปีแล้วปีนี้ปีที่10 11แล้วนะครับก็จะใช้น้ำมันของเราเนี่ยเป็นเพื่อเอาไปใช้ในประเทศเขาอ่ะนะครับก็เลยทำให้วันนี้เริ่มเห็นชัดแล้วว่าดีมานด์การมากักเก็บเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นครับอีกนิดนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าตัวเดิมทีเราเป็นลักษณะของสัญญาระยะยาวแล้วที่ผมติดตามมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยระบบของการบริหารการเขาเรียกว่า utilization rate ถูกไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยช่วงโควิดที่กำไรเราดีสุดๆเลยตอนนั้นเนี่ย utilization ร้อยเลยใช่ไหมฮะแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยเหมือนกับ utilization ลดลงเนื่องจากว่า demand อย่างที่คุณวิทยพลบอกว่ามันเกิดภาวะน้ำมันขึ้นแปลกๆเนี่ยมันทำให้ demand ลดลงแล้วก็เลยปรับทางเรือให้ลดลงแล้วก็เพิ่ม utilization ขึ้นมาแทนใช่ครับปัจจุบัน utilization เราถามได้ไหมครับมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ utilization เรา90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับโอ้ก็สูงนะใช่ฮะคือเรามีการจัดการครับเช่นยกตัวอย่างว่าในเรือลำหนึ่งเนี่ยสมมุตินะฮะสมมุติมันมี4แท้งลูกค้าบางรายต้องการแค่2แท้งเองแต่อีกรายต้องการ3แท้งอย่างเงี้ยมันก็ไม่เต็มสักทีอย่างเงี้ยฮะเราก็มีการจัดการเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยให้มาอยู่ด้วยกันนะฮะเพื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็บริหารจัดการไปให้มันเต็มอ่ะครับครับอีกเรื่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นของราคาน้ำมันอ่ะผมเข้าใจว่าในอัปเดตของเราใช้คำว่า bunker price spread ครับตอนนี้คนพูดถึงว่าราคา bunker spread ตอนนี้มันขึ้นไป new high แล้วครับถูกไหมฮะซึ่งการว่าระบบเรือทั้งหมดที่เดินสายในทั้งหมดเนี่ยค่าระวังเรือหลายอันเนี่ยลดลงแต่ของเราดันสวนขึ้นถูกไหมครับก็ถูกฮะทีนี้ต้องทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงอย่างเรือ FSU เราเนี่ยเรากักเก็บแล้วก็เบนน้ำมันจะเห็นว่าเรือไม่ได้วิ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเรือที่วิ่งเนี่ยเช่นในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีราคาน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างที่เคยคุยไปบ่อยๆเรือในประเทศเราต้นทุนในประเทศเราก็ต้องสูงขึ้นต้องเรียนไว้ก่อนว่าในประเทศเราเนี่ยเป็นลักษณะของ cost plus นะครับทุกครั้งที่ราคาน้ำมันขึ้นหรือลงเนี่ยค่าเฟดเราก็จะขึ้นหรือลงตามนั้นด้วยครับส่วนที่วิ่งไปต่างประเทศเนี่ยเราทำ time charter ครับเราก็เลยทำให้ป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ไปค่อนข้างเยอะนะครับครับขออีกนิดนึงครับ FSU งั้นเพื่อจะ confirm ก็คือว่าตอนนี้yield rate เพิ่มขึ้นแล้วนะครับถ้าเรามีเรือลำใหม่เข้ามากำไรเราอาจจะก็ควรจะดีกว่าตอนปี2020นะครับหรือว่าก็ควรจะครับควรจะดีขึ้นครับครับและการปรับราคาขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าสัญญาของเราเนี่ยมันเป็นสัญญาระยะ1ปีเนี่ยถึงเวลาเขาบอกว่าเฮ้ยยังไม่ครบ1ปีเลยคุณจะปรับราคาขึ้นอย่างนี้ได้มั้ยครับก็เราจะมีการตกลงกันก่อนถ้าเป็นสัญญาเดิมเราเนี่ยเราเป็น3 1 1 1อย่างเงี้ยฮะหรือบางทีเนี่ยถ้าลูกค้าดูแล้วว่าเอ๊ะมันราคามันแนวโน้มมันขึ้นแน่ก็จะล็อกเรา3ปีเลยอย่างเงี้ยก็มีครับแต่ตอนนี้เราเจรจากันปีต่อปีครับงั้นในกรณีที่บอกว่าสัญญาเป็นปีต่อปีเนี่ยเข้าใจว่าเดิมทีเนี่ยมีรายได้บางอย่างที่เป็นรายได้ตามสัญญาแล้วก็เป็นรายได้ที่เป็นครั้งๆอะค่ะถ้าเราดูในแง่ของโครงสร้างรายได้เนี่ยสัดส่วนที่เป็นตามสัญญาเนี่ยสักมากน้อยแค่ไหนแล้วสัญญาที่ยาวที่สุดในกี่ปีคะโอ้ส่วนใหญ่ของเราทำ time charter นี่เราไปประมาณ 80% เลยครับ
ท่านด็อกเตอร์ค่ะครับเพราะว่าเราป้องกันความเสี่ยงในเรื่องรายได้อะไรครับคือจริงๆแล้วช่วงนี้ถ้าทำสปอร์ตเนี่ยกำไรดีนะฮะเป็นเที่ยวๆเนี่ยกำไรดีเพราะว่ามันได้ราคาด้วยแล้วดีมานด์มันเข้ามาเยอะแต่ของเราเพื่อความมั่นใจในรายได้ที่คงทนนะฮะสม่ำเสมอให้มันสเตเบิลเนี่ยหลักของเราก็จะทำชาร์เตอร์ครับอ๋อค่ะแล้วงั้นเมื่อกี้ทางคุณหมอถามไปแล้วนะคะว่าในเรื่องของการน้ำมันเนี่ยตัวความเสี่ยงอันหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ทำให้ผลประกอบการเราสวิงนะคะตัวหนึ่งก็คือเรื่องของต้นทุนราคาน้ำมันเตานะคะซึ่งเราก็บริหารจัดการโดยวิธีการที่เราทำชาร์เตอร์กับในเรื่องของcost plus ไปแล้วนะคะทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นปัจจัยค่อนข้างมีผลค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะตัวนี้ไม่ทราบเรามีการบริหารจัดการยังไงคะคือในบริษัทเราเนี่ยครับก็ต้องเรียนว่าเราเป็น natural hedge อยู่แล้วนะฮะคือเรามีรายได้เป็นดอลลาร์ใช่ไหมครับแล้วเรากู้เป็นดอลลาร์ต้องขอเรียนว่าอธิบายเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมอัตราดอกเบี้ยไปด้วยเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะนะฮะเพราะมันสัมพันธ์กันนะครับก็อย่างเช่นเรามีรายได้เป็น US นะครับเราก็จะเปิด FCD ไว้ตรงกลางนะครับแล้วเราก็จะชำระเงินกู้แบงก์เป็น US นะฮะพอ US เข้ามาสู่ FCD เราก็จะล็อกเพื่อชำระเงินธนาคารไว้แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นของเรานะฮะทีนี้จากตัวเลขทางงบเนี่ยที่สังเกตว่าเอ๊ะเราขาดทุนเนี่ยเราขาดทุนเนี่ยว่ามันเป็นเพราะอะไรต้องเรียนว่ามันเป็นเรื่อง account lease นะฮะเพราะว่าเช่นเรือใหญ่เราลำหนึ่งเนี่ยเรากู้มา30ล้านเหรียญนะฮะวันที่เรากู้เนี่ยดอลลาร์อยู่ที่31ลำหนึ่งนะฮะอีกลำหนึ่งเรากู้ไปแล้วอยู่ที่33เหรียญ33บาทต่อเหรียญนะครับแต่วันนี้พอวันที่มันขึ้นมา35 36มันก็เลยทำให้เราขาดทุนตัวนี้นะฮะก็จะเห็นว่าในอันเรียลไลท์ที่เกิดขึ้นในงบเราเนี่ยเราขาดทุนตัวเลขพวกนี้แต่อีกด้านหนึ่งก็คือเรารับเป็นเหรียญใช่ไหมครับเงินใน FCD เราก็จะมีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ครับหมายความว่าตัวเลขที่มันแสดงอยู่ในหน้างบที่มันเป็นขาดทุนทางบัญชีซึ่งในแง่ของความเป็นจริงก็คือเรารับเป็น US เวลาจ่ายก็จ่ายเป็น US เหมือนกันถูกต้องครับเพราะว่ามีการควบคุมไว้หมดแล้วครับค่ะแต่ว่าในส่วนต่างหรือว่าส่วนเกินที่บอกว่าเรารับเข้ามาแล้วเราไปจ่ายเนี่ยมันจะต้องมีส่วนเกินที่เป็น US ดอลลาร์อยู่ถูกไหมคะครับใช่ครับตรงนั้นมันก็จะทำให้ผลประกอบการของเราสวิงเหมือนกันเรามีการบริหารจัดการตรงนั้นไหมคะก็มีฮะการบริหารจัดการของเราก็คือทุกครั้งที่เราคิดว่าเราจะจ่ายดอลลาร์ออกไปเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเราแลกเปลี่ยนกับธนาคารเนี่ยเรทซื้อกับเรทขายเนี่ยจะต่างกันใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยเราเนี่ยถ้าเกิดกรณีอย่างเราจะซื้อเรือสักลำหนึ่งประมาณ300ล้านบาทอย่างเงี้ยจากที่จีนหรือที่ญี่ปุ่นเป็นเรือมือสองเล็กๆเนี่ยครับถ้าเราไม่มีดอลลาร์เนี่ยตอนที่เราไปนั่นเราจะทำฟอร์เวิร์ดเราจะทำฟอร์เวิร์ดคอนแทคไว้เพื่อป้องกันนะครับค่ะถามอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือตอนที่เขาเกิดสงครามกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเรื่องราคาน้ำมันนะคะแต่ว่าในแง่ของการเส้นทางการเดินเรือของเราเนี่ยไม่น่าจะกระทบในส่วนตรงนั้นถูกไหมคะไม่ครับรวมถึงเมื่อล่าสุดเรื่องจีนกับไต้หวันใช่ใช่ใช่ว่าของเรามีไปที่ไต้หวันบ้างไหมไปที่จีนไม่มีครับไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจัยเรื่องความไม่สงบหรือว่าอาจจะมีเกิดขึ้นในภูมิภาคของเรานี่ก็อาจจะไม่มีผลกระทบอะไรกับทางของเราเหมือนกันใช่ไหมครับก็ต้องเรียนท่านด็อกเตอร์กับคุณหมออย่างนี้ครับว่าเมื่อกี้สงครามรัสเซียยูเครนนะฮะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ดีมานในภูมิภาคเราอะกักเก็บน้ำมันเพิ่มขึ้นนะ
เป็นปัจจัยบวกนะคะงั้นในมุมมองของคุณวิริพลเนี่ยบอกมองว่าเรื่องของจีนกับไต้หวันเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรกับเราไหมคะไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเมื่อกี้บอกว่าทางตรงอาจจะไม่มีผลกระทบใช่ไหมคะทางอ้อมก็มีกรณีว่าถ้ามีลูกค้าจ้างไปที่นั่นก็อาจจะต้องดูทิศทางให้ดีหน่อยว่าจะไปหน้าน้ำไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่ของเราก็มีการจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วครับค่ะงั้นขออีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะให้คุณหมอเคถามเรื่องของอนาคตนะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าคุณวิริพลช่วยรบกวนอัปเดตจำนวนเรือสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าเมื่อตอนสิ้นปีเรามีเท่าไหร่แล้วก็ถึงครึ่งปีหรือไตรมาส2เนี่ยมีเรือใหม่หรือว่ามีการขายอะไรมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีอะค่ะครับก็เรียนท่านด็อกเตอร์กับคุณหมอนะครับก็ณปัจจุบันนี้นะครับเราณสิ้นไตรมาส2นะครับปีนี้เรามีเรือทั้งสิ้น59ลำนะครับโดยแบ่งเป็นเรือขนส่งน้ำมันในประเทศเนี่ย34ลำนะครับแล้วก็เรือขนส่งระหว่างประเทศนะครับมีเรืออัลฟาแม็กนี่ก็คือขนาด100ล้านลิตรนะครับหรือก็จุด5ล้าน5แสนบาร์เรลนะครับก็5แสนถึง6แสนบาร์เรลนะครับก็แล้วก็มีเรือ VLCC 2ลำตามสัญญาที่เราวิ่งไปทางตะวันออกกลางเนี่ยที่เราให้บริการกับทางไทยออยล์นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีเรือ FSU เนี่ย7ลำนะครับแล้วก็ธุรกิจออฟชอร์เนี่ยเรามีเรือคูโบสจากที่เราไปซื้อกิจการทูสมารีไทม์เซอร์วิสมาเนี้ย13ลำตัวนี้ที่ผมบอกว่ายูทิไลซ์เกือบเต็ม100อ่ะนะครับแล้วก็วันนี้เรามีเรือแอคคอมบาร์สอ่ะนะครับที่เป็นเรือโรงแรมเนี่ยจริงๆเรามี1ลำที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่วันนี้เราใช้2ลำเพราะเราเช่ามาให้บริการนะครับเราก็เลยมี2ลำครับจากที่บอกทั้งหมดรวมกัน59ลำครับค่ะแล้วถึงสิ้นปีนี้จะมีเรือมาเพิ่มอีกไหมคะก็ตอนนี้กำลังดูเรื่องเรือเคมีอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องเรือเคมีลำหนึ่งแล้วก็อาจจะเรือ VLCC อีกสักหนึ่งลำนะครับมาทำ FSU ครับกำลังเชิญหมอเคค่ะเชิญหมอเคเลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมขยับควรเป็นพายชาร์ตกลมๆนะครับเข้าใจว่าเดิมทีเนี่ยรายได้และกำไรหลักอยู่ที่ FSU ถูกไหมฮะแล้วก็ลองมาใช่ไหมครับเรือขนส่งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศลองมาเป็นลำดับอย่างนี้เห็นว่าปีต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าสัดส่วนหลักๆมาจากเรือในประเทศกับระหว่างประเทศถูกไหมฮะครับโอเคถูกครับภาพในอนาคตนะครับคุณวิริพลมองว่าตอนนี้ถ้าเราไม่ได้เพิ่มจำนวน FSU นะสมมติ FSU เท่าเดิมก่อนนะฮะครับการเติบโตของตัวในประเทศตอนนี้มันจะแซง New High ไปหรือยังก็เป็นได้ครับคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับคุณหมอว่าในอดีตเนี่ยเรามี FSU เนี่ยสัดส่วนเราประมาณ 55% เลยนะฮะนักวิเคราะห์กับนักข่าวก็ให้ความเห็นว่าเอ๊ะทำไมพรีมามารีนเราเนี่ยไปฝากความหวังไว้กับต่างประเทศหมดเลยในเรื่อง FSU แล้ววันหนึ่งที่มันดรอปก็จริงอย่างที่คาดการไว้วันหนึ่งมันดรอปจริงๆในเมื่อไซเคิลมันลงมานะครับเราก็ไม่ได้ดิ้งดูดายเราก็เพิ่มสัดส่วนในส่วนของโลคอลแล้วก็วันนี้เรามีอินเตอร์ตอนนั้นเราไม่มีอินเตอร์วิ่งเห็นไหมฮะวันนี้เรามีแล้วแล้วก็วันนั้นออฟชอร์เราก็น้อยมากมีแค่เรือแอคคอม1ลำวันนี้เรามีทั้งเรือคูโบสเราก็พยายามmanage ตรงนี้ฮะกระจายความเสี่ยงเพื่อให้มันไปบาลานซ์เท่าๆกันน่ะนะครับก็ต้องเรียนว่าถามว่าด้วยสถิติที่เราศึกษามาทุกวันนี้เราดูรอบด้านเลยนะครับก็จะเห็นว่าบางคนก็บอกว่าเรือในประเทศมันจะตันแล้วมันจะไม่นั่นแต่พอไปดูสถิติการบริโภคน้ำมันก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะ 2-3% เพิ่มขึ้นทุกปีนี่ขนาดยังไม่ฟูนะฮะถ้าน้ำมันเจ็ต
น้ำมันเจ็ตส่งได้เต็มร้อยกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยน่าจะเยอะกว่านี้อีกฮะครับเครื่องเจ็ตจะเต็มร้อยกลับมาเหมือนเดิมก็คือเมื่อมีการเปิดท่องเที่ยวกลับมามากขึ้นถูกไหมครับเครื่องบินกลับมาบินมากขึ้นครับโอเคส่วนตัว international trade นะครับครับ international ครับครับตอนนี้มี2ลำฮะแล้วก็อย่างที่เรียนท่านด็อกเตอร์กับคุณหมอว่าก็อีกลำน่าจะเข้ามาปลาย Q3 เนี่ยครับครับแล้วการเข้ามาของลำที่3เนี่ยมันจะมีผลกับเราเยอะนะครับเพราะว่าเหมือนกับดูในอดีตมันกำไรในส่วนนี้มันไม่ค่อยเยอะมากก็แต่มันเป็น time charter 10ปีนะครับคุณหมอเขาเข้าใจแต่ว่าในยะของกำไรมันถ้าเกิดเทียบกับคนอื่นๆแล้วมันห่างเยอะไหมครับคุณมิรพลครับไม่เยอะนะฮะมันก็แบบเป็นสัดส่วนที่ดีฮะถ้าไปดูกราฟนะฮะก็จะเห็นว่าอินเตอร์เนี่ยเราโตขึ้นแบบสมเหตุสมผลมากเลยอะครับถ้าไปดูการวิเคราะห์ลายธุรกิจนะครับจะเห็นว่าอินเตอร์เรานี่กระโดดแบบก้าวกระโดดขึ้นมาเลยครับคือที่ผมถามเพราะว่าผมมีข้อมูลก็คือในสไลด์อัปเดตของปีก่อนๆเนี่ยมันกับ GP ของเรามันแทบจะติดลบหรือเปล่าฮะหรือใช่ฮะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเรืออินเตอร์เราเนี่ยพอไปแล้วเราไม่ได้ทำไทม์ชาร์เตอร์เนี่ยเราก็เลยมีต้นทุนที่สูงขึ้นครับแล้วเนื่องจากช่วงนั้นตลาดไม่ดีนะครับแต่ถ้ากลับมาดูกราฟในช่วงนี้จะเห็นว่าเรียนคุณหมออย่างนี้ครับเรือ VLCC เราเนี่ยได้มาเมื่อเดือนพฤษภา1ลำปีที่แล้วนะฮะพอมาปีนี้ก็ยังเต็มลำอยู่ถูกไหมฮะแต่อีกลำเนี่ยลำที่2ที่เราได้มาเนี่ยเราได้มาเดือนวันที่5มิถุนาครับเพราะฉะนั้นงบมันยังไม่เต็มเดือนเลยครับถ้ามันเต็มก็ครับถ้างบมันเต็มเดือนหรือเต็ม3เดือนมันจะเห็นเป็นภาพตัวเลขครับเหรอฮะมันบอกมาจริงคร่าวๆได้ไหมครับเพราะว่าเคยเท่าที่คุยกับคุณวิทพลเหมือนกับตัว FNU อย่าง30กว่าตัวในประเทศก็30ต้นๆตัวนี้อันนี้ขอสงวนแล้วกันครับเพราะว่ามันมีหลายปาร์ตี้เกี่ยวข้องครับค่ะค่ะได้ครับขอแทรกคุณหมอนิดนึงค่ะตรงนี้ค่ะที่เมื่อกี้คุณวิริพลพูดถึงเรื่องของ time charter ว่า10ปีเนี่ยขอขยายความนิดนึงได้ไหมคะว่าตัว time charter นี่หมายความว่าเป็นการทำสัญญาระยะยาวถูกไหมคะถูกครับค่ะทีนี้เนี่ยการทำสัญญาระยะยาวเนี่ยราคาที่เราจะเก็บกับลูกค้าเนี่ยมันค่อนข้างจะฟิกซ์หรือเปล่าหรือว่ามันมีแบบเป็นขั้นบันไดหรืออะไรยังไงคะก็ตอนนี้ยังฟิกอยู่นะครับอ๋อฟิกอยู่ทีนี้เนี่ยฝั่งขาที่มันเป็นรายได้เนี่ยเราฟิกอยู่แต่ขาที่มันเป็นต้นทุนนะคะฟิกด้วยครับเราฟิกด้วยเหรอคะครับฟิกด้วยครับหมายความว่าเรามีการทำสัญญาที่จะฟิกราคาน้ำมันเตาไว้ครับแล้วเราสามารถทำได้ยาวขนาด10ปีด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับอ๋อหมายถึงว่าทุกสัญญานี้จะเป็น back to back เลยไหมคะใช่ครับค่ะในแง่ของตัวสปอตนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณวิริพลบอกว่าตัวที่เป็นไทม์ชาร์เตอร์ของเราเนี่ยประมาณ 80% เพราะฉะนั้นเราก็จะมีเหลือ capacity อยู่ประมาณ 20% ใช่ไหมคะตัว 20% ตรงนี้มันจะสามารถที่จะทำให้ผลประกอบการของเราเนี่ยมันกระโดดขึ้นเยอะๆไหมคะก็ช่วงนี้พอเป็นสปอตมันก็กระโดดขึ้นแต่ข้อดีมีต้องมีข้อเสียด้วยข้อเสียก็คือทีมมาร์เก็ตติ้งเราต้องทำสัญญาให้ต่อเนื่องครับครับคือต้องขาดห้ามขาดช่วงคือพอหมดสัญญาปั๊บเนี่ยสามารถต่อกับรายเก่าได้ไหมถ้าไม่ได้ต้องต่อรายใหม่ให้ได้แล้วสวมสิทธิ์ทันทีครับไม่ให้เรือมาจอดรออยู่เฉยๆครับค่ะงั้นถามได้ไหมคะว่าถ้าถึงวันนี้เนี่ยเรามีเรียกว่าอะไรอะคะสัญญาล่วงหน้าไปยาวไปถึงสักเมื่อไหร่คะตัวไหนฮะตัวที่บอกว่าเป็น 20% นะคะส่วนใหญ่มันเป็นเรือเล็กครับมันไม่ค่อยมีผลอะไรมากครับเช่นมันเป็นของพวกเรือครูโบ๊ทฮะอย่างในประเทศเนี่ยมันเป็นสัญญาเรากับเมเจอร์ออยล์อยู่แล้วครับแล้วอันนี้ก็ดีมานด์ค่อนข้างเยอะครับค่ะค
ครับมีประเด็นเพิ่มเติมเป็นเรือเล็กไม่ได้มีนัยยะอะไรมากมายครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่ให้เรือเราอยู่เฉยๆครับครับค่ะจ้ะเชิญโอเคค่ะครับผมขออนุญาตกลับมาต่อที่ FSU อีกรอบนึงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นหัวใจที่มันมีนัยยะของเราจริงๆนะครับครับสมมุติเราอยากจะได้เรือใหม่กลับเข้ามาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตลาดตอนนี้มันเป็นจังหวะที่ดีในการซื้อเรือหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้คุณวิรัตพลพูดคำว่าราคาเหล็กขึ้นมาเยอะครับก็คือราคาเหล็กขึ้นมาเยอะเวลาเราซื้อเรือเข้ามาเนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงครับเราก็ต้องไปดูไปอะไรให้มันแน่นอนครับคือส่วนใหญ่เรือพวกนี้มันมีเอเจนต์นะฮะเข้ามานะครับแล้วก็ซื้อขายเรือพวกนี้จะมีเอเจนต์เนี่ยติดต่อเข้ามาหาเราเพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าเราสะดวกที่จะออกไปดูเรือได้แล้วแต่ก่อนเราห้ามเราก็เลยทำให้การลงทุนเราชะงักไปช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้ถ้าเอเจนต์เนี่ยเขามีเรือมีอะไรมันจะมีเรือประเภท VLCC เนี่ยมาจากทางยุโรปเนี่ยก็พอสมควรครับเพียงแต่ว่าต้องเกี่ยงกันเรื่องราคานิดนึงครับก็ยังหาได้ครับยังอยู่ในวิสัยทัศน์ที่หาได้ครับครับอีกประเด็นนึงที่ผมยังไม่เข้าใจกับธุรกิจของเราเท่าไหร่นะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราบอกว่าเราจะซื้อเรือที่มีอายุประมาณ20ปีแล้วก็ใช้อีก5ปีแล้วก็ขายทิ้งถูกไหมครับไอ้ระยะเวลา5ปีในการทำธุรกิจนะครับการผลตอบแทนที่ได้มันเรียกว่ามันคืนทุนหรือว่ามันกำไรมันสามารถประเมินอย่างนี้ได้ไหมครับว่ามันคืนทุนมาในกี่ปีครับผมลองคำนวณในตัวนั้นนะฮะแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นสมัยก่อนเนี่ยผมลองคำนวณตัวเลขเบรกอีเวนต์พอยต์มันอยู่ที่ประมาณ3ปีกว่านะฮะแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยผมก็ดูว่าเบรกอีเวนต์พอยต์เนี่ยมันอาจจะขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ไม่เกิน4ฮะประมาณ4ปีอ่ะครับโอ้ยอย่างนี้ถือว่ามีความเสี่ยงในธุรกิจนะครับเพราะว่าก็มีฮะแต่เราถ้าเราอย่างที่เรียนฮะว่าธุรกิจของพรีม่ามารีนเราเนี่ยก่อนที่เราจะลงทุนเรือ1ลำเนี่ยเราต้องมีความพร้อมอย่างต่ำ 4-5 ด้านนะครับโดยมาร์เก็ตติ้งเราต้องนำมาแล้วว่าเราต้องเอามาแล้วมีลูกค้าแน่นอนนะฮะถ้าทำชาร์เตอร์5ปีลูกค้าแน่นอนสภาพเรือเราตรวจมาอย่างดีความเสี่ยงมันก็จะลดลงครับคุณหมออืมครับในมุมผมก็คือว่าเหมือนกับเรามีหุ้นอยู่ตัวนึงนะพอถึงเวลาปั๊บเฮ้ยถ้าเราขายเกินเวลานี้ไปเราอาจจะไม่สามารถจะขายได้ไงของเราเนี่ยพอ4ปีกว่าปุ๊บโอ้โหมันเหมือนกับใจมันตุ้มๆต่อมๆว่ามันจะขายในราคาที่ดีหรือเปล่าครับที่ผ่านมามันกำไรตลอดนะครับก็มันดูเหมือนว่ากำไรไม่หวือหวาครับแต่ถ้าไปดูเรื่องความเสี่ยงเราก็จัดการเรื่องพวกนี้ไว้เกือบหมดแล้วอะครับอืมครับค่ะรายได้อยู่ตัวหนึ่งที่มักจะทำให้ผลประกอบการของเราเรียกว่าเติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะนะคะก็คือเรื่องของกำไรจากการขายเรือนะคะในปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยค่ะเรามีแผนที่จะมีการขายเรือหรือว่ามีการซื้อเรือเพิ่มอะไรยังไงไหมคะก็มีนะฮะก็ยังมีพอเรายูทิไลซ์เรือแล้วเราเห็นว่าเรืออันไหนเริ่มเก่าฮะก็เราก็อาจจะมีอย่างสิ้นปีนี้อาจจะมีสัญญาลำหนึ่งครบนะครับพอมีสัญญาครบลำหนึ่งเนี่ยลูกค้าเนี่ยเมเจอร์ออยล์ส่วนใหญ่ก็เรียกร้องให้เรืออายุน้อยๆถ้าเกิดกรณีเรืออายุน้อยๆลงเนี่ยก็มีตอบแทนโดยการขึ้นค่าเฟสให้ครับอืมค่ะงั้นสิ้นปีนี้อาจจะมีการขายเรืออีกสักหนึ่งลำใช่ไหมคะใช่ครับใช่แล้วมันจะมีในปีหน้าจะมีเรือที่แบบครบสัญญาหรือว่าคิดว่าอายุเข้าถึงเวลาที่จะต้องปลดระวางแล้วมีไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นเรือเล็กนะฮะแต่จากดูจากเอารีพอร์ตมาดูแล้วก็ไม่เยอะฮะมี1ถึง2ลำเองครับตอน1ถึง2ลำแล้วก็ในแง่ของการซื้อเรือเข้ามาล่ะคะมีแผนไหมคะมีฮะตอนนี้เราสนใจเพราะว่าหลังจากที่เราควบรวมกิจการของทูสมารีไทม์มาเนี่ยเราเริ่มชำนาญเรื่องเรือเคมีเยอะขึ้นแล้วครับก็อาจจะมีการลงทุนซื้อเรือเคมีครับจะกี่ลำคะ
อ๋อก็คงลำสองลำก่อนครับลำสองลำครับค่ะแล้วในแง่ของการซื้อเรือเนี่ยเราจะซื้อด้วยเขาเรียกว่าการทำสัญญากู้ไปด้วยใช่ไหมคะอห๋รอือวใช่า่เราครจัะบมีใช่เงินครสับดคะก็เรียนว่าพีมามารีเราเนี่ยนโยบายเราก็คือทำกำไรส่วนหนึ่งเอามาปันผลให้ผู้ถือหุ้นฮะแล้วเงินส่วนที่ยังเหลืออยู่ส่วนใหญ่เราก็จะไปลงทุนครับเราไม่เก็บไว้ในแบงค์ครับแต่เราสภาพคล่องเราก็ต้องเน้นด้วยครับเราดูหลายมิติครับค่ะเข้าใจว่าเมื่อสักครู่เนี่ยทางคุณหมอได้ถามไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับว่าผลประกอบการที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังนะคะจะถามนิดนึงค่ะว่าในแง่ของที่เราตั้งเป้าเอาไว้อะค่ะมันจะมีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยหนุนสำคัญค่ะที่จะทำให้เราทำได้ถึงเป้าหรือว่าจะมีอะไรไหมคะถ้ามันจะพลาดเป้าเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรที่จะทำให้เราได้ไม่ทำไม่ได้อย่างนั้นบ้างคะก็ตัวที่จะพลาดเป้าก็น่าจะมาจากตอนนี้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยครับแต่ถ้าดูจากตัวโอเปอเรชั่นธุรกิจเนี่ยก็ยังเป็นไปตามบัดเจ็ตที่เราวางไว้อะนะครับเดี๋ยวทวนเพื่อความเข้าใจอีกทีนะครับทิศทางในไตรมาสที่เหลือนะครับครับค่ะเราว่าไตรมาส2เนี่ยถ้าเป็นพายุนี่เราเข้าสู่มรสุมเลยใช่ไหมฮะไตรมาส3ไตรมาส4นี่มันดีขึ้นเลยฮะแนวโน้มของผลประกอบการดีถามผมว่าดูจากตัวเลขที่ผมติดตามรายสัปดาห์รายสองอาทิตย์นี่ผมว่าดีขึ้นครับก็เอาใจคุณหมอหน่อยครับว่าFSU แนวโน้มดีขึ้นมากครับดีขึ้นครับเพราะคุณหมอชอบถามเรื่อง FSU ครับเพราะคุณหมอมองทะลุว่ามันมีมาร์จิ้นค่อนข้างสูงกว่าธุรกิจอื่นนะครับก็ดูแล้วแนวโน้มดีขึ้นครับคุณหมอครับคือผมว่าดูจากบทวิเคราะห์มาแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นประเด็นน่าสนใจเพราะว่าจริงๆถ้าเราหักตัวกำไรไปแล้วเนี่ยรายได้จริงๆไตรมาส2เราถือว่าเราทำได้นิวไฮถูกไหมฮะครับใช่ไหมครับทีนี้มันมีประเด็นคือกำไรนั่นแหละที่ว่ามันตกมาค่อนข้างเยอะซึ่งเมื่อกี้คุณวิรัชพลบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นกำไรพิเศษอยู่ใช่ครับใช่ไหมครับทีนี้ไตรมาส3ปีที่แล้วเราก็ยังค่อนข้างสูงพอสมควรที่ประมาณสัก400กว่าล้านเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้า FSU คุณวิรัชพลมาจะช่วยได้ขนาดไหนกันก็ช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะฮะเพราะว่าเราดูรีพอร์ตมาแล้วทางสิงคโปร์เราก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับส่งผลน่าจะไตรมาส4ก็น่าจะต่อเนื่องเลยเพราะว่าปีที่แล้วไตรมาส4ก็แย่สุดไปแล้วใช่ฮะอย่างที่เรียนไปว่าปีที่แล้วเนี่ยไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยเราโอ้โหแบบเล่นงาน FSU เราจนแบบมาร์จิ้นบางมากเลยฮะแต่ถ้าไปดูยังกำไรนะครับยังกำไรนะแต่มันน้อยมากมันน้อยมากครับทั้งที่มันเคยทำกำไรได้ค่อนข้างสูงครับคุณวิรัชพลครับขออนุญาตปรึกษาเรื่องแนวคิดการทำธุรกิจนะครับคือผมฟังธุรกิจเรือบางบริษัทนะครับเขาจะบริหารเรือเหมือนบริหารหุ้นเลยก็คือว่าถ้าเรือลำไหนเนี่ยสเปรดมันขึ้นไปเยอะๆเขาก็จะทำกำไรขายเรือนั้นทิ้งไปแล้วก็เก็บเงินสดนี้ทิ้งไปเลยนะแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อุตสาหกรรมมันแย่เขาก็กลับมาซื้อที่เรือราคาถูกๆอะไรเงี้ยแต่ของเราเป็นอย่างนั้นไหมครับที่เราใช่ครับคือของเราอย่างนี้ฮะเราเน้นงานถ้าดีมานด์เรามีเยอะใช่ไหมครับดีมานด์เรามีเยอะแล้วเราสามารถอยู่ทีไรเรือได้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยสัก 90% ขึ้นไปถึง 100% เนี่ยเราก็เอางานไว้ก่อนเพราะอันนี้กำไรแน่นอนนะครับเพราะว่าไอการที่อย่างถ้ากรณีดีมานด์น้อยลงไปเหลือ 70-80% เนี่ยเราก็มายูทิไลซ์เรือให้เต็มแล้วเราดูว่าเรืออันไหนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วอายุเก่าๆเนี่ยถ้ามันจะต้องมีว่า2ปีครึ่งเนี่ยเราต้องไดด็อกครั้งหนึ่งหรือต้องทำอันเดอร์วอเตอร์เซอร์เวย์เนี่ยมันจะใช้เงินค่อนข้างสูงนะครับบางทีก็10ล้านเหรียญอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยงั้นช่วงนี้ราคาเหล็กอย่างนี้เราขายออกไปดีกว่านะครับต่างกันนิดนึงฮะคุณหมอถ้าเรายังมีดีมาแล้วลูกค้ายังใช้อยู่เราจะไม่ขายครับ
ซึ่งการที่เรารูปแบบที่ต่างกันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มีความเป็นคอมมูนิตี้มากนักครับอย่างนั้นถูกไหมฮะถูกครับแล้วเพราะว่าเราคงไม่ขายเรือมาแล้วนั่นเรือเราถ้ายังใช้ประโยชน์ได้เงี้ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเรือเล็กเราเงี้ยฮะถึงเวลาที่เราจะขายแล้วปรากฏว่าลูกค้ายังจ้างอยู่เต็มอยู่เงี้ยเราก็เลื่อนเวลาการขายออกไปครับโดยเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเหล็กจะขึ้นจะลงนะฮะเราก็อย่างนั้นฮะเราเน้นเซอร์วิสมากกว่าครับแต่การที่เรารอขายตอนใกล้หมดอายุมันจะเป็นการเสียเปรียบไหมครับว่าแบบอุ้ยเราขายไม่ครับเพราะว่าเวลาขายเป็นเศษเหล็กนี่ราคามันเท่ากันนะครับครับเราไม่ได้ให้ขายเพื่อที่เอาไปใช้ต่อถ้าขายเอาไปใช้ต่อนั่นเรือจะดูตามสภาพครับคือเราทำราคาทำตั้งแต่แรกแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยในวันสุดท้ายเนี่ยราคากับราคาเศษเหล็กมันใกล้เคียงกันครับแล้วเวลาเราเอาเรือเข้ามาใหม่ๆสมมติเราเอาเรือ FSU ได้มาปีนี้วิธีการบุ๊กเนี่ยเราต้องบุ๊กค่าเสื่อมเข้ามาเยอะๆในช่วงแรกๆไหมครับไม่ครับคือของเราเนี่ยเราคิดอย่างนี้นะฮะก็ของเรานโยบายเราเนี่ยถ้าเรือจากจีนเอากรณีเรือใหม่ก่อนนะฮะถ้าเรือจากจีนเนี่ยเราคิดค่าเสื่อม20ปีนะฮะถ้าเรือจากเกาหลีญี่ปุ่นหรือยุโรปเนี่ยเราคิด25ปีนะครับทีนี้ส่วนใหญ่เรือใหญ่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเรือยุโรปทั้งนั้นมันไม่มีเรือจีนนะฮะเราก็จะคิด5ปีสมมุติว่าเราซื้อ20ปีเราก็คิด5ปีครับแต่ถ้าเราซื้อมาอายุ15ปีเราก็คิด10ปีครับค่าเสื่อมเท่ากันครับเส้นตรงเลยฮะคือเข้าใจครับคือการที่บุ๊กค่าเสื่อม5ปีเนี่ยถือว่าต้นทุนมันก็จะค่อนข้างเยอะในช่วงแรกๆหรือว่าก็โอเคความหมายคือต้นทุนมาเท่าๆกันตลอด5ปีเท่ากันฮะเส้นตรงฮะ5ปีเท่ากันเลยครับโอเคนะคะขอนิดนึงค่ะคือฟังแล้วสับสนนิดหน่อยไหมคะว่าเรือที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยเราจะตัดค่าเสื่อม5ปีทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะก็ดูที่อายุเรือครับดูอายุเรือครับอย่างสมมุติเราซื้อมา21ปีเราก็ตัดได้แค่4ปีอ่ะครับอ๋อหมายถึงว่าอายุสูงสุดที่จะตัดก็คือ25ปีเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าอายุที่เหลือที่เราซื้อมาใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยดูว่าสมมุติอ่ะนะคะว่าเราซื้อมา20ปีเนี่ยแล้วเราใช้ต่อไปอีก5ปีครับนะคะก็เท่ากับเราตัดค่าเสื่อม5ปีแต่เมื่อกี้คุณวิริพลบอกว่าเราติดตัว break even ของเราจะอยู่ที่ประมาณ3ปีไม่เกิน4ปีใช่ไหมคะครับก็แสดงว่าราคาที่เราโค้ดเนี่ยเราจะไม่ได้ดูนอกจากตัวต้นทุนของเราแล้วเรายังไปดูต้นทุนอย่างอื่นด้วยถูกไหมคะที่จะมาร์คอัพเข้าไปโอเคพอจะเห็นภาพครับค่ะงั้นอาจจะได้เป็นสักคำถามสุดท้ายหมอเคมีอะไรไหมคะก็ไม่มีแล้วครับเพราะว่าฟังดูก็ VLCC ในประเทศก็ดีนะครับในต่างประเทศก็แก้ระบบขึ้นมาก็ดีแล้วมา3ตัว FSU ก็จะดีขึ้นก็ดูดีครับค่ะค่ะแต่ฉันมีประเด็นหนึ่งซึ่งเมื่อกี้คุณวิริพลพูดไปแล้วนะคะว่าปัจจัยที่จะทำให้เราเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ถึงเป้าหรือว่าเป็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็คือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนกับอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งตอนนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะซึ่งพออัตราดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นมันก็อาจจะไปมีผลกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญนะคะในแง่ของเราเนี่ยค่ะเรามีวิธีที่จะรับความเสี่ยงกับปัจจัยนี้ยังไงบ้างไหมคะวิธีรับความเสี่ยงจากเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนพูดไปแล้วเพราะว่าเราเป็น natural hedge นะครับเป็น natural hedge แต่เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเรามีขอให้แบงค์ทำนะครับทุกครั้งที่เรากู้ตอนนี้เราก็จะทำทั้ง float rate แล้วก็ fix rate เข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็น rate ต่างประเทศหรือ rate บาทแล้วเราก็จะดูว่าวิธีไหนเนี่ยจะเป็นไงต่างกันยังไงนะครับแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าควบคู่กันในการที่เราจะลงทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วกรณีที่เป็นเรทต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเรทต่างประเทศเนี่ยสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยสูงๆไว้ก่อนให้มันเต็มเพดานไว้ก่อนวันหน้าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยก็จะสังเกตว่าช่วงหลังเนี่ยแบงก์ก็จะคิดแต่โฟลดไม่คิดฟิกให้อ่ะนะครับ
แต่ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าการที่น้ำมันขึ้นแล้วก็อัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยครับก็อีกตัวหนึ่งก็คือที่ผมเรียนไปว่าค่าเฟดก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยครับค่ะงั้นก็มันก็จะมีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็มีทั้งปัจจัยลบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่เราเตือนกันทุกครั้งนะคะหมอว่าเรามีหน้าที่ในการให้ข้อมูลนะคะท่านก็ต้องเอาข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจนะคะเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงค่ะนะคะวันนี้ที่ให้คุณเสรีและหาวงแล้วก็คุณหมอสุภศักดิ์ลอธนวณิชแล้วก็คุณวิริพลจุไรศิลป์นะคะรวมทั้งทีมงานมันนี่ทอล์กทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ